กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้มีเมนูข้าวจานเดียวมาฝากจานหรูทีเดียวนะคุณผู้ชมข้าวผัดโรงเรือแล้วก็ห่อไข่ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นข้าวผัดห่อไข่แบบที่คุณผู้ชมเคยเห็นเก๋กว่านั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องผัดก็ต้องคิดถึงน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงมาในกระทะนิดเดียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดไฟและสำหรับข้าวคุณผู้ชมควรจะหุงข้าวไว้ก่อนเสร็จแล้วเอาข้าวเข้าตู้เย็นไว้ได้ก็จะดีเวลาผัดข้าวจะไม่เละมากจนเกินไปหรือคุณผู้ชมใช้ข้าวเก่านะพอกระทะเริ่มร้อนเราก็จะใส่ข้าวลงไปแล้วก็ยังไม่ทำอะไรคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งข้าวก็จะแตกออกมาเองอันนี้เราก็พรมน้ำได้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าข้าวตัวเองหุงมาอุตส่าห์เก็บไปตู้เย็นหลายวันข้าวแห้งไปคุณผู้ชมเราก็จัดการได้เอาล่ะพอข้าวเริ่มจะร้อนๆนิดๆ นะคุณผู้ชมนะวันนี้ข้าวของเรามีรสชาติเดียวเลยใช้น้ำพริกกะปิตลาดโลโบเดี๋ยวนี้ไม่โขลกแล้วน้ำพริกใส่ไปหน่อยนึงผัดเลยข้าวเห็นไหมได้ข้าวผัดแล้วเรียบร้อยโอ้ตายนี่ก็ลงเรือมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยง่ายเนาะเห็นป่ะวิ่ง โอ้ยตายแล้วฉุนโอ้โหหอมแดงซอยคุณผู้ชมรีบใส่ลงไปพริกขี้หนูเผ็ดแล้วนะเนี่ยแต่เราชอบเราก็ใส่ไปเพิ่มใบมะกรูดเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมเด็ดขาดมากคุณผู้ชมเข้ากันดีแล้วปิดเตาเดี๋ยวเรามาจัดการห่อไข่ว่ามันเก๋ไหมเดี๋ยวก็เตรียมพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีที่กดอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการทำแบบข้าวม้วนของญี่ปุ่นคุณผู้ชมอันนี้ก็ไข่เจียวเป็นแผ่นๆธรรมดาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็จัดการใส่ลงไปในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมระวังนะคะเดี๋ยวไข่ที่อุตส่าห์ทำเป็นแผ่นมันจะขาดซะขยับซะให้พอดีเสร็จแล้วก็ตักข้าวที่เราผัดไว้เนี่ยใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมโอ้ยข้าวยังร้อนๆอยู่เลยนะจะบอกให้นี่คุณผู้ชมไปทำขายสิคะเรียนว่าเก๋นะเรียนว่าต้องมีคนเข้าแถวซื้อค่ะอันนี้ก็แตงนะคะวางเป็นเส้นลงไปมะม่วงค่ะเผื่อซ่อนเปรี้ยวอันนี้ก็หมูหวานไม่ต้องทำแข็งมากนะคุณผู้ชมบางคนผัดหมูหวานโอ้ยเคี่ยวนานหมูรัดจนแข็งปึกอันนี้เพียงแค่พอมีรสชาติใส่หมูหวานลงไปกุ้งแห้งทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ไปหน่อยนะคะหั่นแล้วเจอบ้างไม่เจอบ้างใส่หนามากคุณผู้ชมหั่นแล้วมันจะทลายนะคะเพราะกุ้งแห้งมันแข็งค่ะเอาละพอใส่แค่นี้นะคุณผู้ชมก็เอาข้าวเนี่ยใส่ปิดลงไปเอาละคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการไข่พับข้างนี้ก็พับคุณผู้ชมเนียนนี้อยู่คุณผู้ชมจัดการกดซะเพื่อสวดส่งที่สวยไหนดูสิโอ้ยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหลอดสวยมากเดี๋ยวเราหั่นใส่จานกันนะเฮ้ยทนุถนอมเพราะว่ายังไม่ได้เข้าตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลงเรือแบบห่อไข่คุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำเราจะฝึกทุกอย่างมาเสร็จแล้วมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะเก่งกาจแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมนะทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับค่ะเอากุ้งแช่แข็งมาทำให้เนื้อของเขากลับมาอร่อยไม่แพ้กับกุ้งสดค่ะเราจะพักกุ้งของเราไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดกันเราจะเอากุ้งของเราแช่ในน้ำแข็งวันนี้นานาจะเอากุ้งตัวนี้ของเรามาทำลาซานญ่ากุ้งกัน
วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยตักหมูกระเทียมใส่นุ่มๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ